บ้างก็ยังมีเวลาไปกินข้าวกินข้าวกับครอบครัวก็มีบ้างเห็นนี้พี่ชมด้วยค่ะก็วันนั้นเป็นวันสาวๆไม่มีหนุ่มๆไปค่ะไปกันเองก็ดีค่ะเหมือนหลายคนบอกว่าเอ้ยเป็นปาร์ตี้แบบของสะพายบ้านเปล่าค่ะไปเดินซื้อของกันเฉยๆค่ะวันนั้นเพื่อนไปถามพี่ชมมาแล้วว่าห่วงอะไรเราไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกมันเก่งมันเก่งโอ้ยเก่งแต่ไม่เก่งนะพี่ชมมั้งค่ะเรามีปรึกษากันไหมคะเรื่องนี้อ๋อไม่ค่อยได้คุยกันเรื่องนี้ค่ะปกติจะคุยกันเรื่องนู้นนี่นั่นเรื่องอย่างอื่นค่ะเขาบอกว่าแบบเราวางตัวเก่งอยู่แล้วแบบมากน้อยแค่ไหนโอ้ยแต่อย่างที่บอกสู้พี่ชมไม่ได้หรอกแต่ก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าได้ดูได้จำภาพเขาบ้างไหมคะว่าเขาวางตัวยังไงเลยอ๋อไม่เราก็เป็นตัวของเราเองแต่ด้วยความที่เราโตขึ้นเนี่ยมั้งค่ะเราก็รู้ว่าอะไรควรไม่ควรปกติตามวัยเวลานอนกับนอนได้ปรึกษาชมไหมคะไม่ค่ะไม่ค่อยได้เล่าเรื่องส่วนตัวให้ใครฟังแต่ว่าเขาก็ไม่เคยปรึกษาเราเหมือนกันไม่ได้คุยกันนะหลายคนมองว่าเราเป็นสะใภ้บ้านนั้นไปแล้วเราบอกสะใภ้เล็กยังนะคะยังค่ะเคยกับคำนี้ไหมครับเกรงนิดนึงแต่ก็รอดูแล้วกันค่ะไปเจอผู้ใหญ่มีซื้อของซื้อของไปฝากไหมคะไม่ค่ะจริงๆถ้าเกิดเจอกันก็เจอกันวันอาทิตย์คือวันครอบครัวมาครั้งเขามาทานที่บ้านหนูมาทานบ้านเขาเราชอบทำอาหารนะคะปู่กับพี่เขาก็ทำอาหารในครอบครัวทานอันนี้เราเจอกันทุกวันอาทิตย์ไหมหรือเปล่าก็สลับกันไปสลับมาว่างถ้าเกิดหาคิวว่างก็เจอบ้างก็แปลว่าวันอาทิตย์เราจะไม่พยายามรับคิวเลยใช่ไหมอ๋อไม่ค่ะถ้าเกิดทำงานก็ทำแต่ถ้าเกิดจังหวัดว่างพอดีก็เจอค่ะหลายคนมองว่าตอนนี้ครอบครัวแบบเอ็นดูเราไปแล้วครอบครัวเขาครอบครัวเขาก็ต้อนรับดีนะคะครอบครัวเขาน่ารักค่ะดูเป็นแบบเหมือนกับ family เดียวกันเต็มหมดแล้วเนาะยังค่ะยังไม่เกรงเลยอะเขามีแซวๆไหมคะเรื่องแบบอนาคตอะไรอย่างนี้ไม่เคยได้คุยยังไม่คุยดีกว่าค่ะมาดูไปเรื่อยๆคิดว่าเป็นสะพ้ายใหญ่สะพ้ายเล็กที่เราเป็นสะพ้ายไหนบ้างผมไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วค่ะจริงๆรู้จักกันมาตั้งนานแล้วรู้จักกับพี่ตั้งนานแล้วจริงๆคุยเล่นกันมาตั้งนานไม่ได้สนิทกันเพราะเหตุผลนี้คิดว่าเรากับพี่ชมใครจะแต่งก่อนคะพี่เขาดีกว่าค่ะพี่เขาแต่งก่อนดูเชียร์พี่เขาแต่งอยู่กองเชียร์แล้วไม่มีแซงทางโค้งนะไม่มีทางไม่ค่ะทำงานก่อนได้ไหม24เองทำงานอย่างนี้เราเดินก็มีโค้งไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยค่ะช่วงนี้จริงๆถ้าเกิดจะไปเที่ยวต่างประเทศก็เที่ยวเพราะทำงานแต่ช่วงนี้ปูเดี๋ยวมีคิวไปถ่ายแบบต่างประเทศทำงานมีแพลนไหมครับว่าเราจะไปในช่วงไหนยังไม่รู้แต่ว่าจริงๆถ้าเกิดปิดเรื่องนี้เขาบอกว่าเรื่องหน้าเขาจะต่อเปิดเลยแต่ปูจะขอคิวสักอาทิตย์นึงไปหาเพื่อนที่ต่างประเทศบ้างเพราะเหนื่อยมากต้องได้กลับมารถไปด้วยไหมคะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าคิวว่างไหมอันนี้เป็นช่วงเวลาที่ปูควรจะทำงานคือเราเรียนมาหลายปีแล้วก็ทำงานบ้างเขาก็เข้าใจค่ะจริงๆช่วงนี้ขนาดอยู่แอนยุ่งก็เจอกันบ่อยกว่าตอนที่ปูอยู่เมืองนอกนะมีแบบว่าจะแบบได้แพลนพาครอบครัวไปเที่ยวด้วยกันไหมครับยังเลยค่ะยังหาคิวว่างไม่ได้เลยแต่ช่วงนี้ก็ถือว่างก็เจอกันตามปกติ